ขอให้อีแม่ของละอ่อนน้อยเข้าตังนะครับมาทำอาหารให้เราทานกันครับโอเคงั้นไปกันเลยไปขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเมื่อกี้ว่าเป็นคนนั่งกันตลอดรถมือแม่รถมือแม่ของเรามาแล้วครับวันนี้นะครับมากับรถToyota Corolla Altis Hybrid Premium นะครับนี่ตอนนี้นะครับเราจะไปที่ครัวกันแต่ว่าไปไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องหวั่นครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันแบบสุดๆแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้นะป๊าปี้จะบอกว่าเป็นคู่เหมือนกันสองคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าป๊อดกับข้าวตังป๊อดกับข้าวตังเนี่ยป๊าปี้รู้จักตอนไหนตอนนี้รู้จักนานมากแล้วอ่ะ 4-5 ปีได้แล้วนะแล้วเขาตังรู้ว่าเขาเป็นเด็กเชียงใหม่ตัวเล็กๆแต่ว่าเล็กสู้กันไม่ได้แต่การจำได้ว่าป๊อดเนี่ยมาช่วยทำคุกกี้ที่ตอนนั้นให้ป๊าปี้ชิมด้วยนั่นแหละวันนี้นะครับการทำคุกกี้ของกันกับป๊อดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชาเลนจ์นึงนะครับก็เริ่มแล้วนะเหนียวแบบติดอยู่ข้างในตะกร้อเลยยังไอ้คุกกี้อันนั้นไอ้ปอทำเหรอไม่รอบแรกปอไม่ได้ทำรอบแรกกันทำเองแต่รอบสองที่มันเป็นสีน้ำตาลแล้วที่เราไปกินนะปอช่วยทำด้วยส่วนข้าวตังเนี่ยยังไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่ามีเจอกันบ้างใช่แต่ข้าวตังมันก็น่ารักนะไอ้ปอมันก็น่ารักดีแต่ปอตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปไม่ดีกลัวกลัวเนี่ยกันคิดอยู่เพราะว่าปอเนี่ยมันทำอาหารเก่งมากแต่ข้าวตังเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยทำเลยเคยแต่กินแต่มีคนทำเก่งหนึ่งคนเขาก็น่าจะไปรอดใช่เหมือนกันออฟกันก็มีคนเก่งหนึ่งคนไม่แต่เราเก่งสู้ปอไม่ได้เฮ้ยเรามีประสบการณ์กันเราทำรถมือแม่มาตั้งกี่เทปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในครัวนะครับวันนี้บอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนถึงปอเนี่ยเขาจะมีทักษะการทำอาหารที่เก่งกว่าเราแต่เราก็จะสู้ครับใช่เขาสู้เราไม่ได้หรอกโอ้ยขอแวะเอาของก่อนได้ปะร้านเปิดพอดีเลยอ่ะมีอย่างนี้ได้ด้วยหรอครับเหตุการณ์คือตอนนี้นะครับเราเนี่ยขับรถจะไปที่ครัวกันแล้วผ่านร้านที่น้องกันเนี่ยเขาสั่งของไว้พอดีครับรอถ่ายสตอรี่เขาดีกว่าครับว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาจะพูดว่าอะไรคุณว่าเขาจะพูดว่าอะไรครับได้แล้วป๊าปี้ไปเลยไปเลยนี่ครับเขาได้มาแล้วครับเรียบร้อยนะฮะแวะหน่อยเป็นทางผ่านแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงครัวแล้วแล้วก็เจอกับป๊อดแล้วก็ข้าวตังแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยากรู้อย่างนึงว่าใครจะทำอะไรให้กินอ่ะเป็นแม่ใครแม่ข้าวตังครับแม่ข้าวตังใช่แล้วเรามาทำไมมาช่วยเขาอ๋อแล้วคือช่วยแล้วคือช่วยได้ด้วยเพราะเขาเป็นเชฟเชฟปะ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 เธอเดิมเล่นกันหน่อยเลยหรอให้พี่ออฟเล่นคนเดียวโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ครับแม่ข้าวตังจะทำอะไรให้พวกเรากินเป็นเมนูที่ตอนเด็กๆเนี่ยข้าวตังชอบกินแล้วแบบทุกครั้งที่กลับไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะไปกินตอนนี้ยังชอบไหมชอบทุกครั้งที่กลับไปก็คือต้องกลับไปกินนั่นก็คือเดี๋ยวให้แม่มาบอกดีกว่าได้เพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมรู้แต่ว่าไม่ใช่อาหารที่เราคุ้นเคยแน่เลยแล้วแบบภาคเหนือปะกลับบ้านอาจจะเป็นส้มตำเชียงใหม่ซุปเชียงใหม่ผัดผักเชียงใหม่โอเคแล้วปอคิดว่าจะช่วยเขาตังได้เยอะไหมก็น่าจะพอได้แหละเพราะว่าเมนูนี้ป๊อดไม่รู้ว่าทำยังไงด้วยเพราะว่าไม่เคยกินอะไรนะรู้ไม่บอกหรอไม่รู้ไม่รู้แล้วปกติเนี่ยป๊อดเคยทำอาหารให้ข้าวตังกินไหมก็ทำบ้างแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นเช่นว่าเป็นขนมมากกว่าโอเคมาพูดถึงฝีมือการทำอาหารบ้างดีกว่าฝั่งผมมีคนกันที่ทำรถมือแม่มามากกว่า10กว่า EP ชนะบ้างแพ้บ้างแล้วแต่อารมณ์วันนั้นแต่รู้สึกวันนี้จะอารมณ์ดีแล้วคุณล่ะฝั่งคุณมีใครมาสู้พี่ป๊อดเลยครับส่งป๊าป๊อดไปประสบการณ์การเป็นเชฟมา8ปีโอ้โห8ปีเลยเหรอป๊อดไม่ถึงกูว่าวันนี้กูมีหวังเริ่มมีหวังแล้วคิดว่าสู้กันได้เปล่าเชฟมั่นใจครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้กำลังใจเขาตังค์เขาของผมก็มั่นใจเหมือนกันฝีมือคือฝีมือมีไหมมีนิดหน่อยความจำไม่มีเลยโอเคแล้วตอนนี้นะครับคุณแม่ของข้าวตังเนี่ยก็ลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บึ่งตรงมาจากสนามบินนะครับมาแล้วสดๆร้อนๆคุณแม่ข้าวตังสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ครับสวัสดีค่ะ
อยากรู้ว่าตอนเข้าตังเด็กๆเนี่ยดื้อไหมคนดื้อคนดื้อไม่ค่อยเหรอใช่ใช่เป็นเด็กเรียบร้อยมากหรอครับแม่จริงเหรอแม่แม่จะติดแม่มากเชื่อฟังแม่ทุกอย่างตอนเด็กแต่พอวัยรุ่นแล้วก็คือหน้ามือเป็นหลังมือก็ไม่ขนาดแล้วมีพี่น้องไหมแม่มีน้องสาวหนึ่งคนแกล้งตัวอ้วนแล้วปอนะครับตอนเด็กๆเป็นไงบ้างครับแม่จะรู้แม่จะรู้แม่จะมาชิมใหม่อันนี้ลูกเขยแม่แม่ได้อย่างนี้ไม่ต้องมีผมมากแล้วโตมาเป็นไงบ้างแม่ดื้อดื้อเหรอแม่ใช่ใช่แล้วตอนเด็กๆเขาแบบว่ากินมีกินอะไรยากไหมเขากินพริกไม่ได้เขากินเผ็ดไม่ได้ผัดกะเพราไม่ใส่พริกอะไรเงี้ยลูกปัจจุบันกินเผ็ดได้ปะนิดหน่อยครับได้มากขึ้นใช่ได้มากขึ้นนิดหน่อยแล้ววันนี้แม่จะทำเมนูอะไรให้พวกเราทานครับจะทำก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ใช่ๆซึ่งเป็นสูตรของไทยใหญ่บ้านเราไม่ค่อยมีจะมีที่เชียงใหม่เยอะแล้วข้าวตังเราชอบกินเหรอครับเมนูใช่ๆชอบมากยากแล้ววันนี้ในการทำไงดีแต่ว่าวันนี้เพื่อความสนุกของรายการเราจะให้แม่เนี่ยบอกวัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมดที่เราจะทำก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่แต่ว่าเราเนี่ยต้องจำอย่างเดียวห้ามจดแล้วเราก็ไปซื้อกันที่ตลาดบันเทิงและอัดเสียงได้ไหมแม่โอเคโอเคอันดับแรกเลยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันนี้เริ่มเลยเหรอมะเขือเทศมะเขือเทศหัวใหญ่จำหัวใหญ่หมูสับก็มีผักบุ้งผักกาดขาวกระหล่ำแล้วแต่เราชอบผักบุ้งผักกาดขาวกระหล่ำค่ะอันนี้คือผักแล้วก็ต้นหอมผักชีอยากทานผักอะไรก็ใช้ได้ใช้แทนได้แล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นผัดน้ำมันกระเทียมเจียวงาคั่วแล้วก็มะโขกมันจะหอมมะโขกเป็นไงแม่โขกแล้วก็ถั่วลิสงป่นใช่ไหมลูกมะนาวน้ำปลาน้ำตาลเครื่องปรุงก็จะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเราแม่เอาใหม่ตั้งแต่แรกลืมหมดแล้วมีทั้งหมด15อย่างแต่ว่าที่นี่จะไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เนาะแม่เลยซื้อมาให้จากเชียงใหม่ยังใจดีซื้อมาให้ลืมยาแล้วก็มีส่วนของน้ำซุปแม่เตรียมให้เรียบร้อยนะคะให้ลูกๆทั้งสองบ้านไปตลาดกันเลยขอบคุณครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปตลาดเองเพราะว่าผมมี Toyota Corolla Altis Hybrid Premium ครับไปด้วยกันไหมไปครับต้องไปด้วยกันไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยอาสาไปส่งเองแต่กลับไม่รู้นะขึ้นทันไม่ทันมีเวลา15นาทีในการซื้อวัตถุดิบนะได้เลยได้เลยครับพร้อมยังพร้อมครับงั้นเราไปกันเลยวันนี้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอาสาเป็นคนขับไปตลาดยอดตัวเท่พี่อ๋อแน่นอนสิจ๊ะเพราะว่านี่เนี่ยคือ Toyota Corolla Altis Hybrid Premium เลยนะจ๊ะHybrid แบบนี้ก็ต้องประหยัดน้ำมันอ่ะสิพี่อ๋อก็ใช่อ่ะดิก็ต้องประหยัดอยู่แล้วกูเลยประหยัดแบบสุดๆนี่ขับจากตึกมาครัวนะน้ำมันลดไปแค่นี้นิดเดียวอ่ะนิดเดียวเหมือนว่าจะประมาณเกือบหยดนึงอ่ะไม่หยดพี่การตอนขึ้นรถมาเห็นล้อด้วยล้อโคตรเท่เลยใช่นอกจากจะเท่แล้วนะล้อเขาเนี่ยยังเป็นล้ออัลลอยนะขนาด17นิ้วอีกด้วยถูกต้องล้ออัลลอยเนี่ยดีอย่างนึงเพราะว่ามันจะเบาพอเบาเสร็จเนี่ยทำให้ตัวรถเบามันจะทำให้ไม่ถี่มากเลิศปลาสวยด้วยสวยด้วยใช่จะลงไปดูตอนนี้ป่ะล่ะโอเคปอนมันทำอาหารเป็นเอ้ยปอนบอกเลยว่าเมนูนี้ปอนไม่ต้องทำครับไม่แต่ว่ามันก็มีแบบมีรถมืออยู่แล้วว่าใช่ว่าแบบทำได้อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ปอนกับข้าวตังเนี่ยรู้จักกันมากี่ปีละก็ตั้งแต่รู้จักกันปีแรกเลยที่เข้ามา4 ปีแล้วตอนแบบรู้จักกันครั้งแรกเนี่ยตอนมองหน้ากันครั้งแรกเลยเกลียดกันหรือว่าไม่เกลียดชอบกันไม่เกลียดใช่ไหมไม่เกลียดโอเคหน้าตาจะกวนหน่อยเข้าใจได้ก็เป็นคนน่ารักดีหมั่นไหมป๊อดหมั่นไหมหมั่นเที่ยวมีใครมีสายชาร์จไหมครับพอดีโทรศัพท์แบตหมดไม่มีอ่ะป้าปีมีปะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
พราะรุ่นไฮบริดพรีเมียมใหม่เนี่ยเขามีไวเลสชาร์เจอร์ชาร์จแบบไร้สายไปเลยโอเคเอามาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวจะชาร์จให้โอเคแค่ระวางปุ๊บแค่นี้เห็นไหมมันก็ชาร์จเลยไม่ต้องยุ่งยากถูกต้องง่ายมากสะดวกสุดใช่แหละครับก็คือไฟสีส้มนี่ก็คือชาร์จอยู่ใช่ไหมใช่ใช้อยู่ชาร์จอยู่งั้นฉันขออวดบ้างละกันเพราะว่า Toyota Corolla Altis รุ่น Hybrid Premium คันนี้เนี่ยนอกจากโครงสร้างรถยนต์เขาจะดีมากๆแล้วนะครับเขายังขับได้ทุกสภาพผิวด้วยรถเนี่ยก็เกาะถนนได้ดีมากๆด้วยแล้วเขายังมีนะครับ Cruise Control นะครับคือตรงนี้นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอีกด้วยนะครับฟังก์ชันนะครับเพียบดีครบจบในคันนี้เลยนะครับราคาเนี่ยก็คุ้มมากๆเพียง 994,000 บาทคือคุณหยิบเงินไป1ล้านบาทอ่ะคุณได้ถอนด้วยนี่เป็นไงรถใหม่ดิยังได้รถใหม่ดิอะไรนะยังได้รถใหม่ดิเราถ้าอยากได้รถใหม่พี่ขอแนะนำคันนี้เลย Toyota Corolla Altis Hybrid Premium และตอนนี้เราก็ถึงตลาดแล้วลงไปซื้อของกันนี่ตลาดนี้น่าเข้ามากไปโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราถึงตลาดแล้วนะครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีเวลา15นาทีในการเลือกวัตถุดิบนะจ๊ะจำได้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ถามจากในรถแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะหลงลืมๆนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่า15นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ได้ครับได้ครับได้เราถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมไม่รู้กันจำได้โอเคไปดิไปดิไปได้ไปเฮ้ยนี่จำได้อันนี้เราจะมาทัวร์ใช่ไหมทัวร์หรือไม่ทัวร์มือสองทัวร์เอาไปสองเองใช่แล้วก็งาสองอย่างน้ำตาลถุงหนึ่งครับน้ำตาลทรายครับหมูสับอันไหนอ่ะเอา60ไปครับเอา60บาทครับเอาบดละเอียด1โลครับขอบคุณครับได้หมูมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อผักกันเลยครับเพราะว่าผักเยอะมากเฮ้ยมีงาคั่วมีด้วยเหรองาซื้อไปเลยมีถั่วที่ส่งไหมครับไม่มีแบบบดครับเอาแบบบดครับผมเอาแบบบดเอาแบบบดไม่ได้ซื้อแล้วไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนซื้อไปแล้วโอ้โหเปลี่ยนได้เอาทั่วบดกติกาของเราซื้อไปแล้วซื้อไปเลยแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาใจดีจริงๆแล้วให้เปลี่ยนแต่ว่าผมไม่ให้เปลี่ยนครับไม่เป็นไรงั้นผมซื้อใหม่ปนนะครับซื้อเพิ่มเอาพี่ปนด้วยครับไม่ได้เหรอไปขโมยของเขาได้ได้ให้ยืมงั้นเราไปละเราเสร็จแล้วร้านนี้เราเสร็จละตอนนี้เหลืออะไรบ้างหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะนาวครับมะเขือเทศครับโอ้ย10บาทเองงั้นเอา10บาทป้าปี้ขอ10บาทหน่อยดิเอานี่ครับเฮ้ยขอโทษครับไม่รอจำได้ทั้งนี้มะเขือเทศแล้วก็ผักบุ้งต้นหอมผักชีผักบุ้งครับทำจานเดียวนะไม่ได้ทำให้แจกทั้งหมู่บ้านขอบคุณครับ7นาทีแล้วครับครับยังไม่ได้ซื้อเนื้อเลยนะป่ากะหล่ำปีกะหล่ำครับกะหล่ำหัวเดียวเท่าไหร่ครับครบเราครบแล้วจะซื้ออะไรอ่ะพี่อ๊อฟครบแล้วครบหมดแล้วนะน่าทางจะครบหมดแล้วอ่ะจริงเหรอแม่เดินตามเข้าไปหมูสับซื้อยังเคยกินจริงปะเนี่ย35สรุปอาหารภาคเหนือหมูสับยังไม่ซื้อเราต้องเอาหมูสับครึ่งโลครับ55ครับน้ำเกลือพริกป่นมะนาวน้ำซุปแล้วน้ำซุปครบแล้วเอาเนี่ยต้องชูรสไหมไม่คือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยไม่เคยทำไงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะรสชาติเป็นไงแต่คนมันจะหวานๆหน่อยแค่นั้นเหรอเป็นคนกินอย่างเดียวแต่ว่าแบบจำรสชาติได้ว่ามันจะมันหอมเอาพริกแห้งถุงเล็กครับในสูตรไม่มีแต่ว่าเราจะตกแต่งให้ดูแบบน่ากินมากยิ่งขึ้นเนี่ยไม่แบบคั่วอะไรนะอันนี้คั่วแล้วหรอใช่เราไม่ต้องไปคั่วเนี่ยมันเป็นพริกแบบนี้ไปป่ะจริงเหรอเราเปลี่ยนได้ไหมซื้อเพิ่มอันนี้เอาอันนี้ครับงามไปเข้าครัวกันดีกว่าครับใช่อันนี้นะเป็นฟังก์ชันเพิ่มในรถคันนี้เลยถ้ามีคนแบบว่าเดินผ่านหลังรถเราเนี่ยคือระบบเนี่ยจะเตือนในทุกจุดที่เรามองไม่เห็นอย่างไรด้วยจะมีบอกอีกหนึ่งอย่างไม่พอนะระบบเนี่ยจะเตือนจากมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างด้วยนะในขณะที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันเห็นไหมนี่ไงมีที่เป็นรูปรถอะข้างๆเอาไว้เตือนความปลอดภัยคือแบบครบใช่สวยเท่และปลอดภัยพูดจาดีขนาดนี้ควรเอาไปขับที่บ้านสักหนึ่งคันนะเขาตั้งอยากได้ไหมให้ปอซื้อให้ดิไอ้ปอเดี๋ยวให้แล้วผ่อนนะก็ได้ไม่ติดปะนี่แล้วเราขายกับใครก่อนคลายให้เรียบร้อยทุกคนครับเมนูก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่วัตถุดิบนะครับหมูสับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศผักบุ้งต้นหอมผักชีกะหล่ำปีถั่วลิสงกระเทียมเจียวงาคั่ว
พริกป่นมะนาวน้ำตาลน้ำปลาน้ำซุปเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่มาแล้วแม่ไม่มีใครเล่นกับผมไม่มีใครเล่นอะไรกับผมนะแม่ลิปเสียลิปเสียบอลลิปเสียบางคนอ่ะโอเคเราเมื่อกี้เราไปตลาดกันมานะครับแม่ผมซื้อมาครบทุกอย่างเลยแต่อยากสงสัยว่าใช้พริกอันนี้ได้ไหมแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ได้ไหมมะเขือเทศเป็นลูกเล็กอ่ะแม่ได้ไหมอันนี้มันจะรสเปรี้ยวนี่นะซื้อถูกพริกหยวกไม่เป็นไรก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันโอเคผมไปตลาดรอบนึงเดี๋ยวมาแม่พอซื้ออันนี้มามาใช้ได้ไหมได้ลูกแต่ก็ต้องคั่วให้มันหอมๆก่อนนะลูกแล้วก็ต้องโขลกให้มันละเอียดใช่ใช่ไม่กับกลัวแบบกลัวเสร็จเร็วไปไงแล้วแบบหาอะไรให้มันเสร็จช้าๆหน่อยโอเคโอเคงั้นมาดูแม่ทำมันก่อนดีกว่าได้เริ่มวิธีการแรกก็คือหั่นหอมหัวใหญ่นะลูกหั่นหอมหัวใหญ่ทิ้งก่อนเราจะหั่นเล็กๆนะลูกเพราะว่าเราจะไปผัดแม่ว่าฝั่งไหนจะเลิศกว่าแม่น่าจะพี่กันนะลูกเฮ้ยพ่อไม่พ่อพี่ป๊อปถนัดทำขนมหวานใช่ไหมโอเคเราก็จะผัดหมูใช่ลูกแม่ครับแล้วรสชาติก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เนี่ยมันต้องรสชาติประมาณไหนมันจะมีเปรี้ยวนิดๆแต่ลูกเปรี้ยวจากใช่มะเขือเทศใช่ไหมลูกแล้วถ้าสมมุติว่ากันชอบกินเผ็ดเนี่ยเราก็ใส่พริกเข้าไปได้ใช่ลูกจะมีพริกเผาผัดน้ำมันแล้ววันนี้แม่ต้องตัดสินด้วยนะว่าจานไหนอร่อยกว่าจานไหนได้อย่าเข้าข้างลูกนะครับแม่ต้องตัดสินที่รสชาติจริงๆผัดจนมันสุกเลยครับใช่สุกแล้วก็เราก็จะพักตักเอาถ้วยมาตักไว้ใช่แล้วเอาน้ำมันนี้ต่อเราจะผัดหอมหัวใหญ่ต่อลูกอ๋อก็คือต้องผัดทุกอย่างแยกๆใช่แล้วค่อยสุดท้ายผัดมะเขือเทศเละแล้วก็เอารวมกันลูกแล้วก็ปรุงรสขั้นตอนดูเยอะมากเลยใช่กว่าจะเสร็จแล้วแม่เนาะก็เที่ยงอ่ะพอดีใช่แม่ใช่พอดีตังตื่นพอดีก็พอดีเสร็จใช่แม่ไม่เป็นไรเลือกแล้วเสร็จพอดีผ่านไประยะหนึ่งตอนนี้รวมเป็นเนื้อเดียวกันละใช่เป็นเครื่องของก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยละเราก็จะตักพักไว้อย่างลูกอันนี้เอาไว้โรยตอนเราลวกเส้นเรียบร้อยโอเคครับโรยยังไงโรยหน้าตักแต่นี่ครับเฮ้ยตักแต่นี่ครับเฮ้ยโอเคเราก็พักนี้ไว้ใช่ไหมลูกเราก็ต้มน้ำซุปเรียบร้อยเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาลวกลูกโอเคเส้นมาลวกอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่นะคะครับเราจะลวกมันก็คล้ายเส้นเล็กเนาะแม่เนาะแต่ว่ามันจะเส้นใหญ่กว่าเวลาเราเอาใส่น้ำแล้วมันจะไม่อืดแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ51แล้วค่ะแก่มากไม่แก่แม่ดูเด็กกว่า51คิดว่า42ทำไมลูกน่ารักจังเลยแล้วทำคะแนนคือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยใส่ผักหน้าใส่งาเขาตั้งเวลากินอยู่ที่บ้านกินยังไงเราถ้าตั้งกินต้องใส่อะไรเพิ่มบ้างใส่ปลาไม่ใส่งาถ้าเราใส่กระเทียมเจียวเราชอบกินกระเทียมเจียวเยอะใช่ต้องจะใส่กระเทียมเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วก็ถั่วเยอะไหมใส่มาเลยครับเชฟโอเคพอแล้วถั่วแล้วบีบมะนาวครับเวลาที่พวกเราต้องชิมแล้วว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะพี่อมเอ๊ะอร่อยนะโอเคไหมลูกมันต้องตัดเส้นปีโลกอะปีโลกหมุนดิหมุนดิหมุนดิตอนแรกพอกินที่มันเส้นมันหนึบมันแบบมันข้นหน่อยพอมาใส่น้ำลงไปปุ๊บมันหอมกระดูกมันหอมแบบดีอะอร่อยนะอร่อยไหมลูกอร่อยอุ้ยเส้นเด็ดมากอ่ะเส้นมันเหนียวหนึบเฮ้ยอร่อยแล้วก็มีความเปรี้ยวของแบบมะเขือเทศอร่อยไหมลูกอร่อยพูดเอาใจแม่ไหมลูกแม่มาจากเชียงใหม่พูดได้อร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างเขาตังเหมือนเรากินที่เชียงใหม่เลยไหมเหมือนครับเป๊ะเลยใช่ปะเป๊ะเลยเหมือนมาจากเชียงใหม่เลยโอ้โหก็ตังก็มาจากเชียงใหม่ก็ตังตรงตังตรงเชฟมาเลยโอเคถึงเวลาของเรานะครับทั้ง2ทีมที่จะต้องแบทเทิลกันแล้วนะครับผมมา
เริ่มทำกันดีกว่าแบทเทิลกันครับแล้วตอนนี้นะครับวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะครับแต่ว่าไม่พร้อมอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือหัวหอมใช่นะครับผมอ่ะพูดตรงๆแบบไม่โกหกเลยเราซื้อไม่ซื้อเพราะว่ากันจำได้ว่าซื้อแต่ว่าเราอาจจะเผลอให้แม่ค้าถือแล้วลืมหยิบมาทำให้ป๊อตกับข้าวตังเนี่ยมีหัวหอมแต่เรายังมีหัวหอมของแม่ที่เขาหั่นไว้ให้เราและก็นัวแล้ว1รอบใช่เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตนะครับครับขอบคุณครับโอเคเริ่มได้เลยโอเคเว้ยเราคั่วงาก่อนเลยเหรอคั่วเลยเพราะเดี๋ยวหมูเนี่ยเปิดกระทะเราไม่ได้ทำโอเคทำงาเป็นป่าป๊าปี้หัวหอมแม่งนะหัวหอมป๊าปี้ทำงี้ดูงี้ทำงี้ว่างาเราต้องทำอย่างงี้คองาเนี่ยมันมีความเดี๋ยวบอกคั่วงาก่อนไม่ใช่เหรอมาดูได้แล้วของผมได้แล้วแย่โอ้ยหกคนเลยเอาแล้วไม่น่ารอดแล้วครับตอนนี้เนี่ยเราวางแผนไปแล้วว่าเราคั่วงาเสร็จแล้ว1ต่อไปหมูลงเสร็จเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นหลังหอมหอมก่อนหอมไม่ต้องหอมเรานัวอยู่ลงหมูบ้านเรานะครับก็จะเริ่มจากคั่วงาเรื่อยๆครับให้งามันหอมกรุ่นครับแล้วก็คั่วถั่วครับพอคั่วถั่วเสร็จเนี่ยก็ถั่วมาตำพอตำถั่วเสร็จแล้วเราก็ค่อยลงหมูกว่าจะทำเสร็จก็คือเขากินกันเสร็จแล้วอ๋อทำเก่งมากได้แล้วเอาไว้ต่ออีกเป็นโอ้ร้อนโอ้ร้อนจะเลยแล้วทีนี้จะเลยละตำเลยตำเลยลงครกลงครกตำเลยลงครกลงครกเหรอโอ้ยโหใช้คำว่าเหมือนเป๊ะเดี๋ยวใช้คำว่าต่างเลยต่างยังไงไม่น่าต่างวัตถุดิบที่แตกต่างของดินปอนเขาต่างจะมีผลต่อรสชาติไม่น่ามีผลต่อรสชาติครับรสชาติครับต้องมีบ้างเล็กน้อยจังหวะโชกกูงงเลยครับเมื่อกี้พอยืมโชกเราอยากให้หมูละเอียดยิ่งต่ำมันยิ่งเป็นไอ้นี่นะไอเชฟกันวิธีเชฟกันเชฟพอได้เลยครับได้กูเห็นลายเทปแล้วเชฟกันเนี่ยไอ้นี่ยอมไหนทำไงยาเก่งนะทำให้บ้างทีให้มันเละเร็วๆครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลาไม่ทันเวลาไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ทันพวกผมเคยได้ยินไหมครับเขาบอกว่าหัวล้อที่หลังดังกว่าเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเนื่องจากเตาของเขาเนี่ยไม่ว่างนะครับผมก็เลยต้องมาคั่วถั่วที่เตาเราถ้าจะนานอย่างคั่วไปคั่วมาหายไปหมดเลยไม่คั่วแล้วดีกว่าอีกนานไหมเชฟป๊อตเลิศจ้ะเอาใจแม่เนาะเอาใจแม่สุดๆเลยเบาๆหวานโอเคครับตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้ง2ทีมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปให้แม่ชิมกันไปเลยถึงเวลานะครับของแม่ที่ต้องทายว่าจานไหนเหมือนรสมือแม่มากที่สุดครับเมนูของออฟกันนะครับชื่อเมนูว่าก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่โดยคนตัวเล็กคุกครึ่งตะมูตะมิอีอีบอกมาปีว่าจบไงก็ได้ให้มีอีอีของเราอย่าไปยอมทีมของคุณอย่าไปยอมของเรามีชื่อว่าอะไรนะเอ้ยก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ใส่ใจใส่จานลูกใส่ทำจานของใครน่ากินกว่าแม่แค่ชื่อฟังจากชื่อของใครน่ากินกว่าตัดสินใจไม่ถูกเลยเลยถึงเวลาที่คุณแม่จะต้องตัดสินใจแล้วครับใช่ครับแรกเอาไหนก่อนครับแม่อยากกินไหนโอเคครับแม่ครับรสชาติที่จะต้องเหมือนรสมือแม่เนี่ยจะต้องเป็นยังไงเปรี้ยวนิด
หวานหน่อยอะค่ะครับหวานหน่อยนะได้ยินเปล่าหวานหน่อยหวานนิดแม่หวานมันจะเปรี้ยวหนำแต่ก็มีหวานน้ำกระดูกหมูมันหวานอยู่แล้วเนาะโอ้สีเข้มข้นนะครับอันนี้จะสีเข้มข้นนะครับแม่จะกุ้มกิ้วอันนี้คือแบบหวานน้ำโอเคแล้วก็ต้องบีบมะนาวหน่อยนึงลูกแต่ก็โอเคลูกไม่เหมือนลูกแม่ใช่มันไม่เหมือนทั้งสองชามถึงเวลาที่แม่จะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจานไหนเหมือนรสมือแม่มากที่สุดตัดสินใจยากจังเลยอันนี้หน้าตาดีด้วยนะลูกสีสวยด้วยน้ำซุปสีสวยเลยครับแต่ว่าเลือกจานที่คุณแม่เลือกคือจานนี้เปิดเลยนะครับ1 2 3 5ก็ต้องเป็นลูกเขาอยู่แล้วก็ชนะไปแต่ไม่ได้อะไรนะครับผมให้ดีใจเล่นๆกันนะฮะสุดท้ายครับแม่ไม่ค่อยเจอเข้าตังเลยมีอะไรที่เป็นห่วงเข้าตังบ้างครับอยากให้เขานอนหลับแต่หัววันบ้างไม่ใช่เขานอนดึกใช่ๆลูกโอ้บางทีเที่ยงคืนก็ยังไม่อาบน้ำยังไม่นอนอะไรอย่างแล้วเวลาเขาเดินทางไปไหนแม่เป็นห่วงยิ่งตอนนี้มีรถแล้วจะขับเองยิ่งน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกความห่วงความห่วงใช่ไหมใช่ใช่ทุกทียังมีเวลาโทรหาเขาจะบอกว่าพี่ป๊อดไปส่งครับพี่ส้มไปส่งครับอย่างเงี้ยแม่ก็สบายใจละอะไรเงี้ยแล้วข้าวตังค์ล่ะมีอะไรแบบเป็นห่วงแม่บ้างเป็นห่วงเรื่องเดียวครับรักษาสุขภาพด้วยใช่แล้วอยู่บ้านกับน้องกับอะไรผู้หญิงล้วนเลยนะใช่ใช่หาอะไรที่ทำแล้วตัวเองมีความสุขอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคครับงั้นให้ทั้งสองคนทั้งป๊อดและข้าวตังค์เนี่ยฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าว่าปีนี้มีอะไรบ้างครับผมของข้าวตังค์ก็จะมีซีรีส์เรื่อง555นะครับคือเจย่าเหรอฉันเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งของเธอเลยนะแต่แฟนเพลงฉันไม่มีผู้ชายจริงๆเลยสักคนนะของปอก็จะมีมาม่าโกโก้ครับผู้ชายทุกคนที่ทำงานที่มาม่าโกโก้จะต้องมีหุ่นที่เซ็กซี่ดีหล่อล่ำลีนลื่นไหลพวกเธอจะต้องฉลาดพูดได้3ภาษาวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับที่ทำอาหารให้เรากินนะครับก็ขอบคุณปอกับข้าวตังมากๆด้วยขอบคุณครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณ Toyota Corolla Altis รุ่น Hybrid Premium ที่พาเราเนี่ยไปตลาดได้อย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับรถมือแม่สเปเชียลเนี่ยถ้าจะมาวันไหนหรือไงก็เข้าไปดูกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายหมูหวานหมูมันหวานหมูมันหวานจริงขอขอบคุณ Toyota Corolla Altis ใหม่อยู่ในรถกันใช่ไหมถามว่าแม่บอกว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเขาบอกเขาจำไม่ได้เขากินจริงหรือเปล่าแม่เขาจะตื่นเที่ยงไงลูกก็คือก็จะเตรียมไว้เต็มตัวแม่ก็จะตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าคั่วงาชั่วโมงใช่ใช่คั่วถั่วสองชั่วโมงหนึ่งทำเสร็จเที่ยงพอดีเรื่องจริงเรื่องจริงตื่นเที่ยงจริงๆไปดูอยู่ด้วยกันก่อนมาเผายังเผาไม่เสร็จมาเผาลูกวันนี้รักเธอจนหยุดหายใจ